จะมีรักโอบกอดหัวใจเธอไว้อยู่ที่นั่นคุณโอ๊ยเป็นไรหรือเปล่าครับค่ะโอ๊ยผมทศนัยเพิ่งย้ายมาอยู่ที่บ้านหลังนี้ค่ะขอโทษนะครับที่ทำให้คุณตกใจไม่เป็นไรหรอกค่ะคือฉันก็ไม่คิดว่าจะมีใครอยู่ที่บ้านหลังนี้ค่ะแล้วคุณคือฉันเพียงพิษค่ะสวัสดีครับคุณเพียงพิษผมไม่ได้ยินชื่อพ่อๆแบบนี้มานานแล้วเรียกพี่เฉยๆก็ได้ค่ะครับคุณพิษยินดีที่ได้รู้จักนะคะถ้าอย่างนั้นพิษขอตัวก่อนนะคะยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันครับของเยอะแยะเลยอ่ะเดี๋ยวเอาหนังสือทั้งหมดใส่ชั้นที่ห้องหนังสือเลยนะครับรบกวนระวังด้วยนะครับเหมาะสำหรับเพื่อนบ้านใหม่โหเล่นใหญ่ไปอีกสวัสดีค่ะพี่พีทเองนะคะที่อยู่บ้านข้างๆนะคะสวัสดีครับเชิญเข้ามาเลยครับเล่นใหญ่พี่อีกร่มรื่นเหมือนกันนะเนี่ยคุณทศสวัสดีค่ะนี่พีทเองนะคะบ้านสวยดีนะคะนี่พีทเพิ่งเคยเข้ามาครั้งแรกเลยค่ะน่าอยู่มากๆเลยค่ะคุณทศคือนี่พีทมารบกวนเวลาคุณทศหรือเปล่าคะคือผมเป็นคนขนของนะครับผมอยู่นี่ครับถ้าคนที่คุณหมายถึงคือทศนัยเชิญด้านในก่อนสิครับคุณพีทผิดปล่อยไก่เราก็เริ่มเลยอะค่ะน่าอายจังเลยค่ะไม่เป็นไรครับมีแค่คุณกับผมเท่านั้นที่รู้นี่พี่ทำขนมมาให้อ่ะค่ะถือว่าเป็นการต้อนรับเพื่อนบ้านใหม่ค่ะขอบคุณมากนะครับนี่ค่ะหน้าตาน่าทานมากเลยอ
ขอโทษนะครับขอโทษนะคะคือพิทไม่รู้ว่าไม่เป็นไรครับผมไม่ได้บอกคุณพิทเนี่ยนี่ค่ะขอบคุณมากนะครับไม่เป็นไรเลยค่ะนี่พิทไม่ได้ใส่สารกันบูดเลยนะคะขอบคุณครับชมบ้านไหมครับก็เป็นหนอนหนังสือเหมือนกันเหรอคะเนี่ยครับแถมยังเป็นแฟนตัวยงของทศนัยด้วยนี่ฉันก็เป็นแฟนหนังสือของทศนัยเหมือนกันนะคะนี่อยากจะรู้ว่าคุณพิทชอบอ่านนิยายแนวสืบสวนสอบสวนกับเขาด้วยชอบมากเลยค่ะฉันว่านักเขียนคนนี้ค่ะเขาฉลาดมากเลยนะคะเขาอ่ะชอบเล่นกับอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกของคนอ่านแล้วก็เดาใจคนอ่านเก่งค่ะแต่ว่าเสียอยู่อย่างหนึ่งนะคะอะไรเหรอครับก็เขาเขียนไม่ต่อเนื่องอะสิคะคนอ่านอย่างพิทก็ขี้เกียจรอค่ะทศนัยทศอย่าบอกนะคะว่าคุณทศกับทศนัยก็คือคนคนเดียวกันเหรอคะใช่ครับผมใช้ชื่อจริงกับนามปากกาเป็นชื่อเดียวกันโอ๊ยผิดปล่อยไก่เป็นรอบที่สองอีกแล้วค่ะแต่ว่าผิดดีใจจริงๆเลยนะคะที่ได้มายืนคุยแบบต่อหน้ากับคนที่ผิดชื่นชอบขนาดนี้ค่ะผิดดีใจจริงๆนะคะโอเคครับเชื่อแล้วครับขอบคุณมากครับผิดไม่คิดว่าพี่จะปล่อยไก่แบบเราที่สองเยอะขนาดนี้อีกแล้วค่ะไม่เป็นไรครับขอบคุณครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไว้คราวหน้าพีทเอาหนังสือมาให้คุณทศเซ็นบ้างได้ไหมคะได้เลยครับทำไมจะไม่ได้ครับขอบคุณนะคะครับแต่ว่าที่พีทพูดไปเมื่อกี้ค่ะพีทขอโทษนะคะไม่เป็นไรจริงๆครับแล้วหนังสือเล่มต่อไปจะออกเมื่อไหร่อะคะคุณทศที่จริงตอนนี้ก็เริ่มเขียนต้นฉบับแล้วอะครับเล่มนี้ไม่น่าจะใช้เวลานานฮะเพราะว่าพอย้ายมาอยู่ที่นี่ก็มีแรงบันดาลใจดีๆเยอะเลยและเป็นตอนสุดท้ายของซีรีส์ด้วยครับเป็นตอนที่สำคัญที่สุดของทั้ง3เล่มจริงเหรอคะตื่นเต้นจังเลยค่ะเดี๋ยวไว้พิจารณาอ่านนะคะขอบคุณครับนี่พีทก็ออกมานานแล้วค่ะงั้นเดี๋ยวพีทขอตัวกลับบ้านก่อนนะคะพีทคิดว่าคุณทศน่าจะใช้เวลาในการเก็บของเยอะค่ะแต่ถ้ามีอะไรให้พีทช่วยเนี่ยก็บอกพีทได้เลยนะคะถือว่าเป็นเพื่อนบ้านกันนะคะขอบคุณมากครับงั้นพีทไปก่อนนะคะขอบคุณพีทครับค่ะขอบคุณมากนะครับสำหรับขนมสำหรับเพื่อนบ้านใหม่ไปก่อนนะคะ
ับบ้างก็ได้นะหมวดขอบคุณครับผู้กองก็แค่อยากช่วยปิดคดีนี้ให้เสร็จเร็วๆใช่มากแน่รู้ว่าทางข้างบนเขาก็บีบเร่งผู้กองให้ปิดคดีที่ค้างเก่าอยู่และยังมีคดีนี้มาเพิ่มอีกนั่นดิคดีเก่ายังมืดบอดอยู่เลยหวังว่าคดีใหม่นี่คงจะไม่มีอะไรซ่อนเร้นเท่าที่ตรวจดูเบื้องต้นพบร่องรอยบาดแผลจากมีดที่ผู้เสียชีวิตใช้กรีดข้อมือฆ่าตัวเองแต่อะไรเธอใจเด็ดมากนะคะแผลลึกเกือบ1เซนเลือดถึงหมดตัวเร็วขนาดนั้นหมวดสงสัยอะไรหลักฐานที่มีก็ไม่มีอะไรน่าสงสัยค่ะดูก็เป็นการฆ่าตัวตายปกติหรือเปล่าครับผู้กองไม่เป็นไรไม่มีอะไรสงสัยผมคงแค่จะนั่นไงคะผู้กองเนตรบอกแล้วว่าอย่าไปเครียดกับมันมากห่วงสุขภาพตัวเองบ้างก็ดีนะคะนี่ถ้าพี่ผิดรู้เข้าแกจะเป็นห่วงผู้กองนะคะรู้แล้วนะขอตัวก่อนค่ะก็แค่คดีผู้หญิงฆ่าตัวตายเพราะอกหักจากความรักมันจะอะไรนักหนาน้ำตาลกี่ก้อนครับ2ค่ะเขาว่าหน้าเขาผ่าคุณทศก็หน้าครบเหมือนกันนะคะอ้าวแม่ถ้าหากว่าเราต้องไกลห่างกันวันหนึ่งให้ความคิด